าละครับตอนนี้ใช่ไหมเข้ามาเช็คมิเตอร์นะครับเสียต้นเมเฉียวมามิเตอร์เป็น15ครับ45คือมิเตอร์15แอมป์นะครับโหลดได้45แอมป์นะครับตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับประมาณนี้นะครับมีปัญหาไฟมันสปาร์คลงกาวนะครับหรือสายนิทอนไม่พอนั่นเองนะครับสายมีปัญหาสายของการไฟฟ้านะครับมาเช็คแล้วครับสายเนี่ยมีการละลายนะครับละลายสายเปลือกละลายเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูมิเตอร์ดูนะครับมาช่างโน้อ่ะอันนี้โน้ก็ซูมเราจะแกะดูนะครับดีถ่ายกล้องตัดไปนะครับรอเทปกลับอีกกลับนะครับ 2L 1L ไม่มีปัญหาครับของมิเตอร์นะครับมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับสายละลายสปาร์คนะครับว่าเสียบเข้าไม่สุดหรือเปล่านะสายเลื่อนออกมาหรือสปาร์คแล้วสายละลายนะครับนี่ก็คือมิเตอร์ด้วยการไฟฟ้ามีปัญหานะครับจะเป็นหม้อ15แอมป์นะครับโหลดได้เต็มที่45แอมป์นะครับจะมีเพจอยู่นะครับก็ไฟจะตกนะครับไม่เอามิเตอร์มาครับติมเตอร์มาครับจะวัดไฟนะครับเดี๋ยวหาอีกหายไหมไม่หายยังอยู่ตั้ง AC นะครับ250โวลต์นะครับ AC ตอนนั้นเมื่อกี้เราวัดที่ตู้มันจะได้อยู่ที่200โวลต์นะครับเดี๋ยวมาวัดที่ตรงนี้ตอนที่ไม่เปิดโหลดนะครับเมื่อกี้เปิดโหลดมันจะเหลือ200โวลต์นะครับประมาณ200ไม่เกิน230นะครับแล้วก็ฝั่งขาออกนะครับขาออกก็ตอนนี้เราไม่ได้เปิดโหลดอยู่ก็อาจจะนี่อยู่ก็อาจจะมีนี่อยู่มีไฟที่โวลต์ที่สูงอยู่นะครับเดี๋ยวช่างแมวจะไปใส่โหลดแล้วเปิดด้านในนะครับว่ามันจะตกเหลือกี่โวลต์นะครับเมื่อกี้เทแล้วเหลือ200โวลต์นะครับเดี๋ยวจะปิดฝากันมิเตอร์นะครับเราต้องให้เจ้าของเขาแจ้งการไฟฟ้านะครับอันตรายนะครับดีไม่ช็อตวิ่งเข้าที่ร้านนะครับเข้าร้านเกมนี่จบเลยนะครับไฟกรอบเลยครับเป็นข่าวแน่นะครับไฟไหม้ครับไฟกรอบไฟกรอบใช่ไหมครับก็อยู่อย่างเงี้ยหนุ่มครับไอ้นี่ช่างก็ถอดมาใครถอดหรือมันหลุดออกมาเองอ๋อช่างมาถอดนะฮะเขาถอดมาครับอ๋อช่างมีช่างมาถอดใช่ป่ะล่ะครับอ๋อมีช่างอีกชุดนึงมาเช็คก่อนหน้านี้แล้วอ๋อก็ไม่เจอสาเหตุโอเคเจอแล้วครับไม่เจอแสดงว่าเขาเช็คไม่ละเอียดใช่ครับคิดไม่ถึงว่ามิเตอร์จะเสียจริงครับอาการนี้ก็คือมิเตอร์เสียก็คือเพราะเสียงเราไม่มีสายกาวด้วยถ้ามันมีสายกาวในบ้านมันจะช่วยอีกทีนึงอาการนี้ไฟกระพริบกระพริบทั้งบ้านน่ะทั้งห้องนี่แหละส่วนมากอาการนั้นเลยครับใช่ครับนี่แหละอาการนี้อันตรายที่สุดนะครับเป็นไฟบ้านอะไรเนี่ยที่ออกข่าวไฟไหม้อะไรต่างก็นี่แหละครับอาการนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไปใส่กลับก่อนนะครับแก้ไขนั่นอีกทีอันนี้อย่างนี้เลยอ่ะช่างเขาข้ามมาอย่างนี้เลยแหละช่างโน้ข้ามช่องเหรอไม่รอดสายเข้ามาอ๋อ
มองข้ามสายข้ามเมนต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยไอ้ขาล็อกเมนไปหมดแล้วเนี่ยเมน50แอมป์อ่ะครับเดี๋ยวให้ใส่แล้วกันนะนี่เมย์พ่วง4แฉกหน่อยครับเดี๋ยว4แฉกหน่อยครับนี่เดี๋ยวคอมใส่ข้างในเข้าก่อนมันไม่ปลอดภัยครับนี้เดี๋ยวตู้ให้การนี้คืออากาศคาบเก่าครับขาดสายนิตอนครับสายนิตอนขาดสายกาวด้วยถ้ามีกาวก็จะช่วยได้อีกนิดนึงไม่ให้พูดง่ายๆไม่สปาร์คให้น็อตขาดขนาดนี้ฮะน็อตสปาร์คลงกาวที่ตัวโครงเหล็กสาเหตุที่ค่อยคล่อมกาวพวกนี้นะเราไฟตกไฟเกินก็จะได้ช่วยได้ด้วยฟ้าผ่ามาก็จะได้วิ่งลงกาวได้ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายน้อยลงนะครับการไฟฟ้าเขาเลยมันทับมาเดี๋ยวนี้ติดตู้คอนเซอร์เมอร์แต่ไม่ต่อกาวนะครับที่เหลือก็ต้องสาย10นะครับอันตรายมากจริงตู้ต้องทำใหม่นะโอ้โหสามเดือนเก็บมันเข้าแล้ว7ปีแล้วสายมันสั้นแล้วอ่ะเขาเลยมีเลย7 ปีทำไมมีไฟป่ะเนี่ยฮะมีไฟป่ะไม่มีตัดไฟอยู่อ๋อ ตัดไฟอยู่สิตอนนี้ก็เมนปิดอยู่เนี่ยอ๋อปิดไฟเออท่านก่อนโอ้โหฉันรู้เสียวเกียร์เทียนเอาทำไมไฟไม่ติดอ่ะอ้าวตัดหรือยังไม่ตัดฮะเอาไม่ได้เปิดแฟลชใช่ป่ะอืมก็เห็นไม่รู้เกียร์เทียนแล้วท่านไฟนี่ยังจะไม่ออกแล้วก็ไฟก็จะก็ไฟฟ้าจะนิ่งครับอันนี้ก็ซ่อมสายก่อนมันสายไปโหลดนะไปโหลดสายไปโหลดคือว่าสายเมนใช่สายเมนสาย10นู่นอันนี้มานี่เค้านี่โหไม่ได้มองมันขี้เหร่เกินไปอันตรายอ่ะปิดฝาตู้ไม่ได้ไงเงี้ยมาซ่อมหน่อยเสียเวลานะครีมหน่อยครับครีมหน่อยปลายสายแน่นิดนึงดีนะจะของร้านยังรอดนะเนี่ยโอ้โหนี่งานเข้าเลยเนี่ยไปทั้งแถบเลยนะไฟฟ้าลัดวงจรช่างก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับสายกาวต้องต่อสายกาวให้เข้าแล้วก็ยึดนี่ใหม่ทีก็แจ้งลูกค้าให้ดำเนินการให้การไฟฟ้าจัดการกันนะฮะเดี๋ยวว่ากันอ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดโหลดดูเตรียมส่งมิเตอร์มาครับวางอยู่นะทุกอย่างนะครับกล้องต่างๆเดี๋ยววัดดูถ้าเวลาเปิดโหลดแล้วนะครับการนี้มันออกเมนเลยนะครับไฟจะตกนะครับนี่เปิดแอร์นะครับเห็นครับเห็นเลยนะครับเนี่ยหรือมา100โวลต์110นะครับหรือ100โวลต์เองเหรอ100กว่าโวลต์ใช่จะวิ่งลงครับอาการนี้อันตรายครับโอเคครับปิดแอร์ครับมาเลย100โวลต์เองครับปิดแอร์ก็จะเพิ่มมาหน่อยนะครับเนี่ยสรุปแล้วนะครับปิดโหลดครับปิดโหลดให้หมดครับเหลือเฉพาะกล้องจอปิดก็พอนะครับเขาใช้กล้องอยู่โอเคครับก็หมายความจบในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับไฟฟ้าไฟตกนั่นเองครับก็สาเหตุเกิดจากสายนิวตันของมิเตอร์เสียนะครับสปาร์คอาร์คต่างๆจุดหลวมต่างๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่หรือประชาชนทั่วไปในการตรวจเช็คที่บ้านท่านเองนะครับสวัสดีครับ